ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะรายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการเพิ่มขึ้นมาจากความเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะท่านได้ร่วมเมตตาลิงก์สัญญาณให้ในคลื่นของสาธุเรดิโอจังหวัดวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูบาอาจารย์คลื่นแสงธรรมวรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาในการลิงก์สัญญาณให้วันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการเป็นปกติเป็นวันที่2ค่ะนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เป็นวันไม่ปกติเป็นวันพิเศษซึ่งได้มีโอกาสถวายประสบการณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีค่านะคะบางคนเนี่ยประสบการณ์ของเขาเนี่ยสามารถทำให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนได้หลายชีวิตเลยที่ผ่านมาอาจารย์ธรรมวลีเองค่ะก็อาศัยอ่านจากประสบการณ์คนอื่นนี่แหละค่ะทำไมสวัสดีค่ะคุณวันชัยทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จเมื่อก่อนเลยนานมาแล้วเนี่ยคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีศักยภาพมากเขามีโอกาสเขาถึงประสบความสำเร็จเมื่อก่อนคิดอย่างนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยความมีศักยภาพความมีความสามารถมันจะต้องมีความอดทนด้วยเท่าที่สังเกตนะคะอ่านหนังสือประวัติต่างๆสวัสดีค่ะคุณตุ้ยอ่านหนังสือประวัติต่างๆค่ะคุณตุ้ยดูคลิปดูอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มองเห็นแล้วพอเรามาปฏิบัติตามเนี่ยแล้วหลายคนทำตามไม่ได้หลายคนที่ทำตามคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มักจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความพร้อมสวัสดีค่ะอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความพร้อมเหมือนกับคนอื่นตัวเองมีอุปสรรคเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมีเหตุผลให้กับตัวเองในการที่จะไม่ทำต่อไปเท่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งตัวอาจารย์ธรรมวลีเองเมื่อก่อนก็เป็นทุกครั้งที่อ่านประวัติของคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเก่งมากเลยเขาผ่านมาไว้ได้แต่เราตีโจทย์ไม่แตกเรามองเห็นว่าเขาผ่านมาได้ก็จริงอะแต่เรามักจะอ้างว่าเรามีอุปสรรคเราก็เลยทำไม่ได้แต่เราไม่อ่านดูดีๆว่าเขาก็มีอุปสรรคแต่เขาผ่านอุปสรรคได้บางอุปสรรคเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีด้วยซ้ำแต่เราเองเนี่ยเพียงแค่เจออุปสรรคนิดนึงเนี่ยบางทีเนี่ยแค่เดือน2เดือนเราก็ถอยละการทำความดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของความสำเร็จอะค่ะซึ่งมันต้องซ่อนอยู่ในคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเลยปัญญาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่คนที่มีปัญญาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือขาดสิ่งนี้ก็คือตัวความอดทนมีความอดทนแต่ไม่มีความพยายามก็ไม่ได้นะคนละตัวกันนะคะหลายคนบอกเออเธอทำไมเธอขาดความอดทนอ่ะแต่ว่ามันทนเราจะเคยเห็นคนบางคนที่ทนทำอะไรอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่เจริญก็มีเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งด้วยสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยเยอะมากและตัวสภาวะธรรมต่างๆที่มันปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันเป็น
มันเป็นกระบวนการแสดงออกของเราที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่าบางคนนะคะเขามีความอดทนสูงแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนมีความฉลาดมากก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนมีความพยายามมากก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดคนที่มีความพยายามมากแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับไฟไม่ฟางเป็นคนพูดคอควายกับฟอฟันเนี่ยไม่ได้ต้องเน้นที่คำๆไปไฟไม่ฟางคนที่มีความพยายามดีๆเนี่ยแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือขาดความอดทนขันติกับความเพียรเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันเลยนะคะถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยเรามีความเพียรแต่เราขาดความอดทนเนี่ยมันก็จะเหมือนไฟไม่ฟางแต่ถ้าเกิดเรามีความอดทนแต่เราไม่มีความเพียรมันก็จะเหมือนกับชีวิตมันจะอยู่นิ่งๆอะค่ะเรียบๆอึดอะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลมันก็จะเหมือนกับคนที่ทำงานเช้าชามเย็นชามจริงๆแล้วคนที่เช้าชามเย็นชามเนี่ยมีความอดทนสูงนะแต่มันไม่เจริญทำมันไปวันๆเพราะว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยที่มันจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานเนี่ยมันไม่มีค่ะทำให้มันผ่านๆไปแต่ถ้าเกิดมีปัญญามีความเพียรมีความอดทนมีสมาธิตัวสมาธิเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะก่อนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันต้องเกิดสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันเกิดปัญญาไม่ได้ทีนี้ก็ต้องขออนุญาตแบ่งแยกสมาธิก่อนว่าสมาธิเนี่ยทางโลกกับสมาธิทางธรรมเนี่ยมันเป็นคนละอันกันแต่มันเป็นสภาวะเดียวกันแต่มันไปจดจ่ออยู่ในสิ่งที่จดจ่อเนี่ยคนละอันกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนเก่งๆน่ะที่เรียนเก่งๆในโลกใบนี้เยอะเรียนเก่งฆ่าตัวตายเรียนเก่งขี้อิจฉาเรียนเก่งขี้นินทาเรียนเก่งโกงถ้าคนเรียนเก่งขี้อิจฉาเรียนโกงเรียนเก่งขี้นินทาเรียนเก่งโกงเนี่ยอันนี้มีสมาธิสวัสดีค่ะคุณตีสบายดีนะคะนะก็มีสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิเนี่ยมันไปจับอยู่กับอกุศลค่ะสมาธิเนี่ยมันไปจับอยู่อกุศลก็ทำให้อกุศลนั้นเจริญด้วยนะคืออกุศลมันงอกงามอ่ะหรือสมาธิเนี่ยไปจับอยู่กับทางธรรมไปทางโลกทางด้านคุณธรรมก็ได้บางทีเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับการทำความดีก็มีแต่ว่าไอ้การทำความดีนั้นน่ะมันมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่ที่เรียกว่าอุปทานมันมีกิเลสที่เป็นอย่างละเอียดอยู่เพราะว่ามันไม่มีสติคะถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นอุปทานก็ไม่มีด้วยนะแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวอุปทานมันก็มีอยู่มันก็จะกลายเป็นคนที่ถือดีแล้วก็ติดดีเป็นคนดีแต่มีความทุกข์เพราะความดีก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนดีแล้วก็มีความทุกข์ในความดีของเจ้าของนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการทำความดีที่ขาดสติแต่มันมีศรัทธาสติเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะคะมันไม่ได้มีทุกคนมันเป็นส่วนประกอบของกุศลทั้งหลายก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกคนมันต้องสร้างขึ้นมาพอความดีของเราเนี่ยมันขาดสติใช่ไหมคะมันก็จะขาดปัญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นความดีมันจึงไม่ประกอบด้วยปัญญาทำไมความดีที่มีสติถึงเป็นประกอบด้วยปัญญาคะทราบไหมคะเพราะว่าไอ้ความดีที่มันมีสติเนี่ยมันตัดวงจรของอุปทานไอ้ความที่เห็นเป็นตัวเราเนี่ยค่ะความดีเป็นของเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกสมาธิเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกกุศลกับอกุศล
นะคะไม่ได้แบ่งแยกนะคะมีสมาธิในความชั่วก็ทำชั่วได้เยอะเลยมีสมาธิในความดีก็ทำความดีได้เยอะเลยแต่สติมันแบ่งอะสติมันไม่มีทางอยู่ในอกุศลแน่นอนนะคะสติไม่มีทางอยู่ในอกุศลเป็นแบบนั้นสวัสดีคุณเมธีนะคะสติเนี่ยมันไม่อยู่ในอกุศลแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสมาธิเนี่ยที่มันทำให้คนเป็นคนเก่งในโลกใบนี้จึงไม่น้อยเรียนหนังสือเก่งๆค่ะเรียนเก่งเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวรู้มาก สารพัดมีความเก่งแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความเก่งที่ทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์บางทีเนี่ยความเก่งแบบนี้ทำให้ตัวเองทุกข์กว่าเดิมอีกพลังของความไม่ดีเนี่ยมันขมวดค่ะไปมาเนี่ยไอ้คนที่มีสมาธิดีๆเนี่ยในทางโลกเนี่ยพอทำความชั่วแล้วทุกข์กว่าคนอื่นดูดีๆนะคะเราจะเห็นว่าคนที่ทำไร่ทำนาทำสวนกับนักธุรกิจเก่งๆหลายคนเนี่ยคนทำไร่ทำสวนทำนาเนี่ยไม่มีความทุกข์มีความสุขบางทีก็มีหนี้ธ.ก.ส.เป็นนู่นเป็นนี่สารพัดอะค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นโรคเครียดเราจะเห็นเลยว่าคนที่เป็นคนทำไร่ทำนาทำสวนจริงๆเนี่ยนอกจากว่าคนที่มีความทะเยอทะยานบางคนที่ขอบคุณค่ะพี่วานสวัสดีค่ะนะคะอย่างคนที่มีความทะเยอทะยานอยากที่จะพ้นจากตรงเนี้ยแล้วแผนที่วางไว้เนี่ยมันไม่ตรงอะค่ะมันไม่ประหยัดฐานที่มันควรจะเป็นอะอาจจะเครียดด้วยความที่ก้าวกระโดดอะมันก็อยู่ดีก็ไปซื้อรถไถไปซื้อนู่นซื้อนี่จะเป็นเท่าแก่รถไถจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนไว้แล้วมันไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยหลายคนเป็นอย่างนั้นตัวเองเคยเจออยู่ครั้งนึงก็คุยกันเป็นพระอะค่ะเป็นพระจะสึกนะคะทีนี้พระจะสึกอะค่ะก็ปรากฏว่าก็เลยถามบอกว่าสึกไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรนะคะสึกไปแล้วจะไปทำอะไรเพราะว่าบวชมานานมากตอนนั้นก็น่าจะ10กว่าพรรษาก็เลยถามปรากฏว่าพระท่านก็บอกตอนนั้นนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วค่ะคุยกันสนิทกันทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่บ้างนานครั้งนะคะก็บอกว่าจะไปทำซักรีดก็คือนั่นหมายถึงว่าจะมีคู่นะคะจะให้คู่เนี่ยทำซักรีดเพราะคู่บอกว่าทำซักรีดได้อะไรได้ไปลงทุนทำซักรีดวันนึงเนี่ยก็ได้วันละพันตอนนั้นพระคุณตอนนั้นพูดเจ้าในอดีตนะคะบอกว่าได้วันละพันเราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้นะคือจากที่เราอยู่ทางโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรายได้จากการซักรีดวันละพันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ตอนนั้นพระคุณเจ้าก็ยืนยันว่าได้เพราะจะสึกไงคะมันมีตัวความอยากจะสึกออกมาอยู่เราก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรก็เลยได้ก็ได้ไม่เป็นไรท่านก็สึกออกมาแล้วก็มีครอบครัวแล้วครั้งแรกก็ชมคู่บารมีนะคะเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เขาโอ้โหแบบคนรักกันนะใหม่ๆอ่ะมันก็จะชมกันสารพัดอะค่ะด้วยความรักกันใหม่ๆก็จะชื่นชมกันมันเหมือนมันอะไรมองไม่เห็นไอ้ความที่ไม่ดีไม่มองเห็นเพราะว่าในตามหลักของเคมีวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสารบางตัวเนี่ยเขาเรียกสารหลงไอ้สารตัวเนี้ยมันเป็นเคมีในสมองอ่ะมันทำให้มองไม่เห็นความชั่วของคนที่เรารักแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราเรียกน้ำมืดเขาเรียกคนหน้ามืดอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่เห็นอะไรเลยมันจะดูสวยงามไปหมดทำไม่ดีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้แกก็สึกไปพอแกสึกไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังคุยกันหลังจากนั้นประมาณเอาที่นาของแม่เนี่ยไปจำนองเลยนะคะไปลงทุนทำค่าขายทำหลายๆอย่างปรากฏว่าเงินมันไม่มาไงก็เลยถามว่ารายได้เนี่ยได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแกก็บอกว่ามันไม่ได้เราบอกแล้วก็เราบอกแล้วว่ามันไม่ได้นี่ก็เริ่มว่าภรรยาแล้วค่ะประมาณว่าดีแต่ปาก
เวลาผ่านไปจากคนที่เก่งทุกสิ่งทุกอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเก่งนู่นเก่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยชมสารพัดเลยนะพอเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าดีแต่ปากเชื่อไม่ได้พูดได้แต่พูดไม่ยอมทำอะไรเงี้ยคือธรรมชาติของมนุษย์อะทุกคนอะค่ะมันต่างหวังพึ่งกันอะเราชมใครหรือเราชอบใครเนี่ยเราคิดว่าเราจะพึ่งเขาได้ไงแต่พุทธเจ้าสอนว่าตนแลเป็นพึ่งแห่งตนเนี่ยตัวเองเนี่ยใช้คตินี้ค่ะที่จะทำใครที่เราคุยกันอยู่ในรายการอมวลีนะคะเราลองมายืนอยู่ในจุดของพุทธบริษัทกันดูว่าทำไมเราไม่ทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแล้วเป็นที่พึ่งของคนอื่นการที่เราไปมองหาคนอื่นเป็นที่พึ่งความว่าที่พึ่งนี้ไม่ใช่หมายถึงที่อยู่ที่กินเฉยๆนะคะบางทีเนี่ยเราอยากจะมีชื่อเสียงเราก็ไปอิงอาศัยชื่อเสียงคนอื่นเขาเรียกโหนกระแสหรือเรียกใช้เขาเรียกว่าอาศัยแสงถ้าภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาภาษาตับก็คืออาศัยแสงคือบางทีเนี่ยเราอยากจะมีชื่อเสียงเราก็ไปอาศัยแสงคนอื่นถามว่าได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของทางลมก็ได้ค่ะไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราอาศัยแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอ่ะเราอย่าทุกข์ปัญหาคือเราอย่าทุกข์แต่ถ้าเราอาศัยแสงแล้วเนี่ยเราได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าการอาศัยแสงเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีแสงหลักอยู่แต่ปกติเนี่ยแสงรองเนี่ยบางครั้งก็ไม่ค่อยยอมเป็นแสงรองพอมาอาศัยแสงเขาปุ๊บเนี่ยพอเริ่มมีคนนับหน้าถือตามั่งอะไรมั่งเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็หนึ่งเหมือนกันนะกิเลสมันมาค่ะก็จะเกิดปัญหาในทุกองค์วงการทีนี้เนี่ยทำไมไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองลาภสักการะอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเราก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยเราจะต้องทำให้ตัวเองให้มันเป็นที่พึ่งของคนอื่นเพราะเราจะไม่ทุกข์แต่ตราบใดที่เรายังคิดพึ่งคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถึงเวลาปุ๊บก็จะมาว่ากันทีหลังเป็นไม่ได้เรื่องเลยไม่อะไรเขาไม่ได้เรื่องเราก็ต้องได้เรื่องตัวเองมองแบบนี้นะคะว่าพอดีเนี่ยตอนที่ชมอยู่เนี่ยก็หวังจะพึ่งเขานั่นแหละแต่พอพึ่งเขาไม่ได้กลายเป็นเขาไม่ได้เรื่องแต่ธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไม่เคยดูเลยว่าเราเองก็ไม่ได้เรื่องเราไปพึ่งคนอื่นเขาอะแบบนั้นนะคะนะคะกลับมาที่สมาธิต่อสมาธิเนี่ยมันมีอยู่สองแบบสมาธิเนี่ยโดยสภาวะธรรมคือจิตที่จดจ่อมันอาศัยการปรุงแต่งนะคะสมาธิเนี่ยหลายคนนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิเป็นพระนิพพานสมาธิไม่ใช่นิพพานแต่มันสามารถหลอกคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจได้มันไม่ได้อาศัยความพยายามแล้วสมาธิเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ระดับในพระไตรปิฎกที่เป็นสุตตันตปิฎก4ระดับเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานนะปฐมฌานทุติยฌานตตุตฌานเอ้ยไม่ใช่ค่ะตติยฌานแล้วก็จตุตฌานจริงๆแล้วก็ชื่อบาลีอะค่ะทุกะติกะนะคะแล้วก็จตุก็คือ4ก็คือฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4นั่นแหละถ้าเป็นภาษาบ้านเรามี4ฌานทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่าฌาน4ฌานเนี้ยมันไม่เหมือนกันยังไงฌาน4ฌานเนี้ยมันไม่เหมือนกันก็คือเขาจะเรียกว่าองค์ฌานเขาเอาองค์ฌานเนี่ยเป็นตัวตั้งองค์ฌานเนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแปลลักษณะขององค์ฌานทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้าง1วิตกอย่างเช่นตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่ไม่ว่าเราจะบริกรรมพุทโธบริกรรมสัมมาอรหังหรือพองหนอยุบหนอหรืออะไรก็แล้วแต่ไอตอนที่เรากำลังพยายามรวบรวมสมาธิอะค่ะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็หลุดพุทโธพุทโธแล้วมันก็หลุดสวัสดีค่ะคุณหานสวัสดีค่ะคุณตุพัตตานะคะก็หลุดไอ้ความพยายามที่จะรวบรวมสมาธินั่นแหละค่ะเขาเรียกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือพยายามที่จะรวบรวมอ่ะเขาเรียกยกจิตยกขึ้นมากับอะไร
เอาไอ้ตัวคำบริกรรมนะคะเป็นตัวยกไอ้ตัวคำบริกรรมนะคะเป็นตัวยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำวิปัสสนาแบบไหนเนี่ยมันต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แม้กระทั่งการที่เราเจอคนอื่นพูดคุยกันสนทนากันเนี่ยมันก็ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ต้องใช้สมาธิต้องยกค่ะวิตกวิจารเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในสัพพะสาธารณะเจตสิกคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตทุกดวงมันต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าปฐมฌานเนี่ยนี่กลับมาที่ปฐมฌานนะคะฌานมีหัว4อย่างปฐมฌานเนี่ยเขาจะละคนที่ขึ้นสู่ปฐมฌานได้เนี่ยจะไม่มีวิตกกับวิจารละเขาจะพุทโธพุทโธพุทโธสบายสบายไม่เหนื่อยจากที่พยายามแล้วมันหลุดพยายามแล้วมันหลุดมันคิดมันฟุ้งมันคิดมันฟุ้งมันง่วงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นแล้วค่ะมันก็จะสบายมันจะง่ายขึ้นวิจารณ์ก็คือเหมือนกับนกที่กำลังจะบินนะคะนกกำลังจะบินแล้วพอถึงเวลาบนชั้นฟ้าเนี่ยล่อนพอล่อนไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่ล่อนอยู่นะคะบนอากาศเนี่ยนั่นคือวิจารณ์มันเหมือนกับเราเข้าสมาธิแล้วเราไม่ต้องใช้พลังมากก็คือวิจารณ์พอมันวิจารณ์แล้วเนี่ยมันละได้นะคะละวิตกวิจารก็เป็นปฐมฌานนะคะพอถึงมันก็จะเหลือปิติวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาปิติพอมันเป็นปิติปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นสู่ทุติยฌานนะคะละวิตกวิจารได้แล้วเนี่ยนะคะปิติละปิติละปิติได้นะคะพอถึงวิตกวิจารเนี่ยมันก็จะนิ่งไม่มีวิตกวิจารมีปิติสุขเอกคตานะคะปฐมฌานเนี่ยเขาก็จะค่อยๆละไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นการละนิวรณ์ถ้าเกิดเป็นสมาธิที่ละนิวรณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกุศลค่ะจิตใจมันจะจดจ่ออยู่กับการละแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพอละมีสมาธิเนี่ยสมาธิที่เป็นวิชชาสมาธิเนี่ยมันจะมีสมาธิที่จดจ่อแต่มันไม่ได้จดจ่อในกุศลไงมันกลับไปจดจ่ออยู่ในจิตที่ทำไม่ดีพอมันจดจ่อมากๆเนี่ยอย่างคนที่ทำธุรกิจทำงานเนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ว่าคนที่ทำธุรกิจแล้วมีความเครียดสูงๆอะค่ะมันเกิดขึ้นจากว่าเพราะสมาธิเราดีนั่นแหละมันก็เริ่มจดจ่ออยู่กับความกังวลจดจ่ออยู่กับความทุกข์มากกว่าคนที่ทำไร่ทำนาอย่างคนที่ทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยค่ะเขาอยู่กับธรรมชาติเขาอยู่กับอนาคตบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับมันสร้างกรอบไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยเรามักจะบังคับกรอบให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการต้องแบบนี้ต้องแบบนี้แบบนี้พอมันไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันจะดิ้นรนมันจะกระเสือกกระสนมันดูออกอะค่ะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นเองเนี่ยเขาไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่ามันมีโมหะอยู่ไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันคือความมืดของจิตเขาจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขากำลังดิ้นอยู่ยิ่งดิ้นหนักเท่าไหร่ยิ่งไม่รู้ตัวนะคะเพราะกิเลสมันเริ่มหนาเพราะกิเลสมันหนามากๆเนี่ยมันเกิดอาการดิ้นแล้วไม่รู้ตัวละคนที่ฉลาดมากๆเนี่ยเขาก็จะหลอกความดิ้นของคนเนี่ยนะคะอย่าง18มงกุฎเนี่ย18มงกุฎเนี่ยเขาใช้วิธีการเห็นการดิ้นของกิเลสมนุษย์นี่แหละค่ะหากินดูยังไงคะดูความอยากดูความเสียดายดูความอยากได้ดูความดิ้นรนน่ะเหยื่อคือถ้าเกิดว่าเหยื่อเนี่ยหลงทางเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่มีความฉลาดทางโลกนะคนที่อย่างเช่นทางพวกที่เป็น18มงกุฎเนี่ยเอา18มงกุฎแบบก็จ๊อกกระแจ๊กก่อนตามสะพานลอยตกทองกับ18มงกุฎระดับประเทศระดับโลกก็ไม่เหมือนกันฉลาดไม่เท่ากัน18มงกุฎเนี่ยอย่างแม่เคยเล่าให้ฟังแม่ก็เสียไปเหมือนกันแกก็โลภไปแหละฟังวิทยุอยู่ด้วยมั้งเข็มขัดนาคอะสมัยก่อนเข็มขัดนาคอะอย่างเอาทองมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแกล้งเก็บทองได้ขึ้นสะพานลอยไปแกล้งเก็บทองได้ปุ๊บไอ้คนเก็บทองได้ก็โอ้ยเก็บทองได้เก็บทองได้เก็บทองได้เงี้ยพอเก็บทองได้ปุ๊บคนก็จะมามุงกันละเขาจะดูแล้วว่าใครเนี่ยที่มีความอยากได้มากที่สุดอะเอาไหมเนี่ยผมจะรีบไปต่างจังหวัดไม่มีเวลาไปขายฉันขายแกแค่
ราคาครึ่งนึงของราคานั้นแล้วก็เอาของแลกไปเอาฉันมีทองอยู่บาทนึงแลกทอง2บาทมาโอ้คุ้มแต่เปล่าหรอกไอ้ทองที่นั่นน่ะมันทองปลอมเขาอาศัยความโลภอะค่ะคนที่ฉลาดกว่าเนี่ยมันเห็นกิเลสของคนที่อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาก็อาศัยกิเลสของคนอื่นที่มีอยู่กระตุ้นจี้ให้มันเกิดความต้องการหรือแม้กระทั่งการทำงานต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดคนที่ฉลาดเป็นนักบริหารเนี่ยเขาอาศัยกิเลสนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันน่ะกิเลสอย่างพระโสดาบันอย่างพระนางวิสาขาหรือพระโสดาบันท่านอนาถปิฎกเศรษฐีเนี่ยก็มีกิเลสอยู่แต่ว่าก็ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีฐานะได้เพราะว่ากิเลสของท่านเนี่ยยังไงก็ไม่ทำร้ายคนอื่นไอ้ตัวโลภะเนี่ยค่ะของพระอริยบุคคลเนี่ยเหลือแค่4แบบโลภะเนี่ยมันมีอยู่หมด8อย่างในจิตของมนุษย์เนี่ยค่ะโลภะมีอยู่8อย่างนะคะที่เราโลภขึ้นมาเนี่ยมี8อย่างโสมนัส4อุเบกขา4ประกอบด้วยความเห็นผิด4ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด4แล้วก็เป็นอสังขาริก4สังขาริก4ฟังแล้วงงไหมคือมีกำลังมากมีกำลังน้อยประกอบด้วยความเห็นผิดไอ้ส่วนที่มันประกอบด้วยความเห็นผิด4นะคะที่เป็นโสมนัส2ประกอบด้วยความเห็นผิดคือจิตที่มันดีใจมันแบบพอได้อะไรขึ้นมาเนี่ยจิตดวงนี้มันจะคล้ายๆกับแบบว่ามีความสุขมากหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสกับความสุขนั้นแล้วประกอบด้วยความเห็นผิดคือทำชั่วแล้วดีใจถ้ามาเรียนพี่ทำจะไม่เข้าใจเลยนะคะมันจะเป็นอาการของคนที่ทำความชั่วแล้วดีใจอะค่ะโลภมากแล้วได้มาด้วยอำนาจของกิเลสตัวเองแล้วยิ้มอะค่ะทำความชั่วแล้วดีใจอันเนี้ยพระโสดาบันไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโลภะที่ดีใจเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันยังอยู่ในกรอบของศีล5อยู่คือพระโสดาบันเนี่ยถึงจะมีความโลภขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางผิดศีล5เป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์เองเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ที่เขามีรางวัลให้กับลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีหน้าที่ให้เนี่ยเขาก็อาศัยการที่เขามองออกแหละว่าคนคนนี้ต้องการอะไรเขาดูกิเลสออกค่ะเขาใช้กิเลสของคนคนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาหรือการบริหารจัดการชีวิตได้มันดูกิเลสได้มันดูออกค่ะมันแสดงอาการออกหมดอะรู้หมดแหละค่ะว่าใครคิดอะไรทำยังไงอยู่ต้องการอะไรหวงแหนอะไรปกป้องอะไรอยู่เขาก็ใช้กิเลสตัวนี้แหละค่ะเขาดูออกนะจับทางได้เพราะฉะนั้น18มงกุฎเองเนี่ยเขาอาศัยกิเลสของคนที่มีความโลภเนี่ยหลอกเลยค่ะฉันเก็บทองได้5บาทแต่ไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยทองต้อง5บาทเอาไหมแลกกันเธอมีอยู่บาทหนึ่งใช่ไหมเอาให้ฉันบาทหนึ่งฉันให้เธอ5บาทเลยด้วยความโลภอ่ะอยากจะได้ทอง5บาทอ่ะก็เอาทองบาทหนึ่งไปให้เขาสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ทองนั้นกลายเป็นทองปลอมเป็นแบบนั้นอันนี้คือคนที่มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในเรื่องของคำว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยเป็นปัญญาทางโลกนะคะถ้าเกิดเป็นพุทธศาสนาอันนี้ไม่เรียกว่าปัญญาถ้ามันเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีทางทำความชั่วธรรมชาติของปัญญาเนี่ยมันจะเห็นกิเลสตัวเองค่ะเพราะมันจะมีสติก่อนที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเกิดสติเนี่ยมันจะเท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจเมื่อสติเนี่ยเท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวสติที่ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยสิ่งนั้นพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัมปชัญญะหรือปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการแสดงออกเนี่ยถึงเราจะมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็จะไม่มีทางปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยออกมาการไม่ปล่อยให้กิเลสออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ายังมีความชั่วอยู่แต่นั่นหมายถึงเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองไม่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสได้คือจิตเนี่ยเราบังคับให้มันไม่คิด
บังคับให้มันเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราบังคับไม่ได้นะคะอย่างคนที่เคยสะสมความโกรธมามากๆเนี่ยเจออะไรแล้วก็โกรธเจออะไรแล้วโกรธเนี่ยเราจะไปบอกคนอื่นว่าเธออย่าทำอย่างนี้นะเพราะฉันโกรธนะไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องสร้างความเมตตาขึ้นบ่อยๆนะคะสร้างความเมตตาขึ้นบ่อยๆสร้างความเมตตาขึ้นบ่อยๆจนจิตของเราเนี่ยคุ้นเคยกับความเมตตาแล้วไอ้เจ้าตัวโทสะเนี่ยมันถึงจะลดร้อยลงเองแต่อยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปสั่งให้จิตไม่โกรธไม่ได้ไอ้ตัวแรกที่มันต้องจัดการกับความโกรธในจิตก็คือตัวสติที่มันทันตัวความโกรธจนมันกลายเป็นตัวปัญญาไอ้เจ้าตัวปัญญานั่นแหละค่ะมันจะเป็นการจัดการกับกิเลสเองมันทันบ่อยๆทันบ่อยๆพอมันทานปุ๊บมันก็ไม่แสดงออกพอมันทานปุ๊บมันก็ไม่แสดงออกพอมันทานปุ๊บมันก็ไม่แสดงออกมันไม่แสดงออกบ่อยๆไม่แสดงออกบ่อยๆไอ้ตัวความโกรธนั้นมันจะหมดกำลังแต่ถ้าเกิดว่าเราโกรธแล้วเราแสดงออกทางคำพูดเราโกรธแล้วเราแสดงออกทางการกระทำประชดสะบัดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นกำลังมากอะค่ะคือการแสดงออกของพฤติกรรมของเราจากกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยาความตนีที่มันแสดงออกมาเป็นการกระทำแล้วอะค่ะถ้ามันแสดงออกมาปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงเรากำลังใส่ปุ๋ยให้กับกิเลสเรากำลังใส่ปุ๋ยให้กับกิเลสของเราถ้าเรานั่นคือเรายอมแพ้แล้วไงคะไอตัวที่มันจะตัดสินเราอะว่าเราแพ้หรือเราชนะกิเลสเนี่ยก็คือตอนที่กิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วเรายอมทำตามอำนาจของกิเลสหรือเราไม่ยอมทำตามการที่เราไม่ยอมทำตามอำนาจของกิเลสนั่นคือเราชนะกิเลสนะคนมีความดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตใจมันจะดีตลอดไปบางครั้งกิเลสที่สะสมมาเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาที่ใจของเราแต่เราสามารถที่จะคอนโทรลมันบังคับใจของเราด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่แสดงออกมาทางคำพูดไม่แสดงออกมาทางการกระทำนั่นแหละคือการชนะกิเลสเป็นการชนะกิเลสในระดับเบื้องต้นที่เราต้องฝึกกันที่เรียกว่าศีลนั่นเองคือคนมีศีลคนมีศีลนี่ก็จะสามารถที่จะไม่ปล่อยการกระทำของตัวเองเนี่ยไปตามอำนาจของกิเลสสมมุติว่าเราอยากจะนินทาคนอย่างเงี้ยเราปากคันยิบ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 แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ดีมันอัดอั้นเหลือเกินลองทนดูไม่พูดทนดูไม่พูดเพราะฉะนั้นตอนที่เข้ารายการว่าคนที่จะทำความดีเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยทำยากแล้วเราทำไม่สำเร็จเพราะเราขาดความอดทนพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งคำว่าตบะเนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าตบะแปลว่าเครื่องเผากิเลสเราอ่านธรรมะเนี่ยมันอ๋อครั้งเดียวแต่ตอนทำเนี่ยมันต้องทำเป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีกว่าที่มันจะสำเร็จอย่างเช่นพระสอนว่าเมื่อโกรธแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยกำหนดความโกรธซะมีสติรู้แล้วมันก็จะหายหลายคนก็รู้อุ้ยฟังแล้วง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะแต่พอเราไปปฏิบัติจริงๆเข้าเนี่ยเรากำหนดได้แค่ครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งหรือพยายามกำหนดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสักพักหนึ่งเราก็เลิกกำหนดเราก็ปล่อยให้อำนาจของกิเลสเนี่ยให้เราพูดออกไปให้เราทำออกไปอันนั้นแหละค่ะคือขาดความอดทนละคนที่เขาทำธุรกิจคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยเราไปสังเกตดีๆนะคะเขาจะพูดในเวลาที่ควรพูดเขาจะทำอะไรในเวลาที่ควรทำแล้วบางทีเนี่ยการอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีคนหวังดีกับเรามากสวัสดีค่ะพี่รัสลินมันจะมีคนหวังดีกับเรามากเลยเขาก็จะบอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้ทำไมเราไม่ทำแบบนี้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยให้มั่นใจในตัวเองให้ได้มากที่สุดบางครั้งการเชื่อคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเมื่อคืนก็ดูคลิปแชร์คลิปของ
อุทยานธรรมดงยางท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของผู้นำผู้นำเนี่ยต้องฟังคนอื่นวันนี้นาฬิกาเสียนะคะญาติธรรมท่านไหนมีนาฬิกาก็แจ้งด้วยนะกวนนาฬิกาเอามาแต่มันเสียค่ะไม่รู้เป็นอะไรที่ซื้อมาใหม่ค่ะเสียละเอาออกมามันเสียท่านพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้นำว่าต้องหันกลับไปมองข้างหลังว่าลูกศิษย์เราว่ายังไงผู้ตามเราว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะเข้าทางลูกศิษย์หลายคนว่าเฮ้ยนี่ไงก็อาจารย์บอกพระอาจารย์มาพระอาจารย์จรัญยังบอกให้ฟังเลยฟังต้องตีคำต้องตีความหมายคำว่าฟังด้วยว่าคำว่าฟังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทำตามชื่อบอกไว้แล้วว่าคนที่ฟังเป็นผู้นำหลายคนจะสับสนค่ะผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้นำเขาก็จะฟังเราเพื่อไปประกอบการตัดสินใจไม่ใช่เชื่อเราทั้งหมดถ้าเชื่อเราทั้งหมดก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ตามเราไม่ใช่เป็นผู้นำเราเราเป็นผู้นำแล้วค่ะอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ฟังล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูดิทำไมผู้นำไม่ยอมฟังเราเราอุตส่าห์เตือนแล้วไม่เชื่อเราอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีมันเกิดการผิดพลาดขึ้นมามีซ้ำเติมเห็นไหมบอกแล้วอะไรเงี้ยคือผู้นำที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ของเขาเขาก็เคยผิดพลาดแล้วเขาก็เคยประสบความสำเร็จเขาก็ต้องเอาความผิดพลาดที่เขามีอยู่เนี่ยมาเป็นบทเรียนของเขาเองแต่ทีนี้เนี่ยเกิดเราไปเรียนรู้ความเป็นผู้ตามอย่างตัวเองเนี่ยทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์น่ะ10กว่าปีเนี่ย15 16ปีเนี่ยค่ะในฐานะที่เราทำงานอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะบอกเหมือนกันพระอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าค่ะพระอาจารย์ท่านก็ฟังท่านก็ไม่ได้ทำตามเรานะคะท่านก็ไปพิจารณาบางทีที่เราเตือนเอาไว้หรือไงบางทีก็พลาดค่ะบางทีก็พลาดเหมือนกันเพราะการทำงานมันมีผิดพลาดอยู่แล้วแต่ลืมมันคือการทำงานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่บางคนเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจดจ่อมันไปผูกอยู่กับอดีตหรือมันแม้ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยถูกแล้วเราดีเราเก่งมันทำให้เราเป็นทุกข์คืองานเนี่ยมันผ่านไปเป็นงานไปอะค่ะทีนี้ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยบางทีท่านผิดหรือเราบอกไปแล้วมันผิดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปซ้ำเติมเห็นไหมบอกแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้คำว่าเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยมันคือเราเก่งไงมันคือเราเก่งทีนี้เนี่ยถามว่ามันมีผลอะไรกับเราในอนาคตเราลองคิดถึงว่าวันหนึ่งถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเรามีผู้ตามแล้วเรามีลูกศิษย์เราบอกว่าชาตินี้เราไม่มีทางได้เป็นหรอกแล้วชาติต่อๆไปไม่มีเหรอแล้วเรามีลูกศิษย์เนี่ยแล้วลูกศิษย์เราหรือผู้ตามเราเนี่ยมาบอกเรามาสั่งเราตลอดเวลาเนี่ยถามว่ามีผู้นำคนไหนชอบมั้งไม่มีผู้นำคนไหนชอบนะคะไม่มีนอกจากว่าผู้นำบางท่านเนี่ยให้โอกาสให้คิดบางทีให้คิดแล้วมันไม่ยอมคิดทำไมต้องถามอยู่อย่างเดียวอ่ะอันนั้นต้องดูแล้วว่าเราอยู่กับผู้นำแบบไหนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือกระบวนการใช้ปัญญากระบวนการใช้ปัญญาแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้นำเนี่ยเขาไม่ชอบแบบนี้การทำงานเนี่ยคือการทำงานเนี่ยผู้นำเขารับผิดชอบงานอยู่มันมีผลต่อการทำงานนะคะเวลามันกระชั้นคิดอยู่อะไรอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเนี่ยมันก็ทำให้ทำงานยากมันก็จะเป็นวิบากของเราอะอนาคตพอเราทำงานเวลากระชั้นคิดเนี่ยแทนที่เขาจะทำตามเลยได้ครับโอเคครับใช่ครับแบบเนี้ยมันไม่ได้มันเลยมองเห็นถึงคนที่ลองไปดูคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตดีๆนะคะหลายๆคนเนี่ยผู้นำเนี่ยถ้ามีบารมีปุ๊บเนี่ยจะได้คนที่ตามเนี่ยเป๊ะมากเลยจะได้แบบว่าครับเอาโอเคใช่อะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณหมอสมชายคุณหมอสมชายค่ะทำจิตอาสาเนี่ยบริวารหรือผู้ตามหรือจิตอาสาที่มาช่วยงานเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่คนเก่งค่ะแล้วใจเนี่ยเกินร้อยแล้วไม่มีใครมาเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าด้วยนะ
ไม่มีค่ะก็มีอยู่ธรรมวลีนะครับบางทีเผลอมันมองนี้ดีกว่าไหมลืมละแต่คนอื่นเนี่ยอย่างคุณปลาคุณตั้มหรือหลายๆคนเนี่ยทุกคนเนี่ยค่ะคุณตุ้ยอยู่ปะเอ่ยทุกคนเนี่ยเป๊ะมากนะคุณหมอบอกอะไรเอางี้ครับครับครับได้ครับทุกคนทำตามหมดเลยคุณตุ้มเนี่ยทำตามหมดเลยอะเป็นแบบนั้นเลยนะนี่คือบารมีของผู้นำคือเราเองเนี่ยที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปอิจฉานะคะเราเห็นปุ๊บเขาต้องสร้างบุญของเขามาแบบเนี้ยเขาเลยได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องสร้างบุญของเราเลยจึงต้องพอเราไปทำที่ไหนที่มีผู้นำเนี่ยเราก็พยายามที่จะเป็นผู้ตามที่ดีไม่ใช่เราไม่มีสมองนะคะเราพร้อมที่จะทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เราจะไม่พยายามที่จะนำเท่านั้นเองผู้นำเองก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นผู้นำก็ต้องบอกว่าให้ทำอะไรเราพร้อมอยู่แล้ว 100% ที่จะทำอะไรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เราทำหน้าที่ไงถ้าเราเป็นผู้นำเองเนี่ยบางทีบางท่านบางกลุ่มบางทีมเนี่ยเขาก็ชอบผู้ตามที่คอยที่จะนำเสนอนู่นนำเสนอนี่ก็แล้วแต่นะอันนี้มันเป็นการอยู่บนโลกใบนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีวิบากกรรมที่ไม่เหมือนกันพอวิบากกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกระทบต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องมีความสำเร็จของทุกๆคนที่เกิดขึ้นมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งค่ะสำคัญมากมันคือหัวใจของการสำเร็จทุกอย่างพระพุทธเจ้าต่อจากโอวาทปฏิโมกข์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมไหนก็แล้วแต่เนี่ยในหลักธรรมในหมวดของพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือละความชั่วทำความดีทำดีใจให้ขาวรอบไม่ว่าจะเป็นหมวดธรรมะหมวดไหนๆทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นละความชั่วหมดค่ะเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยความชั่วมันโดนละแล้วค่ะแล้วก็กลายเป็นการทำความดีแล้วจิตใจมันก็จะสะอาดจากกิเลสคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เข้าใจแต่ว่าทำได้ไม่ได้อีกเรื่องมันต้องมีสติตลอดนะคะคือจิตของมนุษย์เนี่ยถ้ามันเป็นกุศลแล้วเนี่ยถึงมันจะไม่มีสติแต่ขอให้มันเป็นกุศลเนี่ยยังไงมันก็ขาวสะอาดจิตมันสะอาดมันอาจจะไม่ได้สะอาดจากการปรุงแต่งของกิเลสในระดับอนุสัยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สะอาดจากกิเลสในระดับหยาบที่มันจะเป็นพฤติกรรมชั่วร้ายของเราที่แสดงออกไปมันก็ยังสะอาดที่จะให้ตัวของเราเนี่ยไม่ไปทำร้ายคนอื่นอย่างน้อยๆบางคนก็ยังสะอาดในระดับของจิตด้วยซ้ำสามารถที่จะประคองจิตตัวเองเนี่ยให้เป็นกุศลเป็นความเมตตาเป็นอะไรได้เป็นแบบนั้นการที่เรามีกุศลอยู่เนี่ยนะคะมันก็ทำให้มีความขาวรอบมีความผ่องใสอยู่ในตัวเองแต่ต่อมาจากโอวาทปาติโมกข์เนี่ยพุทธองค์ทรงตัดให้เราเนี่ยมีความอดทนอดกั้นจริงๆแล้วเนี่ยความอดทนอดกั้นในที่นี้เนี่ยในการแสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยแสดงให้กับพระภิกษุ 1,250 รูปซึ่งจะไปแสดงธรรมจะไปแสดงธรรมจะไปสอนประกาศศาสนารุ่นแรกนะคะรุ่นแรกนี่60รูปรวมพระพุทธองค์ด้วย61รูปแต่ประกาศศาสนาคือตอนนั้นมีพระภิกษุเกิดขึ้นมากมายแล้วค่ะแต่ 1,250 รูปเนี่ยเดินทางมาที่วัดเวรุวันที่กรุงราชคฤห์มาเพื่อที่จะมาฟังหลักการคือจะได้พูดไปในทำนองเดียวกันว่าหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรหลักการก่อนต้องแม่นหลักการอย่างนักบรรยายทุกคนก็ต้องแม่นหลักการค่ะหลักการก็คือทุกการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันต้องละความชั่วละความชั่วก็คือการทำความดีที่มันสละกิเลสได้อย่างเช่นการทำทานมันต้องสละความตณีการแสดงความยินดีต้องสละความอิจฉาถ้ายังปากยินดีอยู่แต่ใจยังอิจฉาอยู่
อันนี้ไม่ชื่อว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะดีจังเลยสวยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ปากอะพูดอย่างนึงแต่ใจอีกอย่างนึงอันนี้มันยังไม่ได้สละกิเลสถ้าจิตมันยังไม่ได้สละกิเลสถือว่าใจยังไม่สะอาดค่ะใจยังไม่สะอาดสวยจังเลยอย่างงู้นอย่างงี้ดีจังเลยชมแบบปากหวานนะคะแต่ว่าจิตใจไม่ได้ค่ะอย่างนี้ยังน่ากลัวอยู่ยังจิตใจยังไม่สะอาดยังสกปรกอยู่นะคะยังไม่ได้สละกิเลสยังไม่ขาวรอบทีนี้มันจะขาวรอบได้ยังไงล่ะมันยากไงในเมื่อมันยากแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้เทคนิคเอาไว้ความอดทนอดกั้นความอดทนอดกั้นมันมี2แบบในโอวาทปฏิโมกข์จริงๆแล้วเนี่ยความอดทนอดกั้นของนักแสดงธรรมเนี่ยก็คือมันต้องเจอคนหลากหลายมากคนที่ทั้งมีกิเลสมากคนที่มีกิเลสน้อยคนที่มี อุปนิสัยที่แตกต่างกันพอเราเจอปุ๊บเนี่ยนักแสดงธรรมเองเนี่ยต้องอดทนทำยังไงเหมือนกับรถสะเทินน้ำสะเทินบกอะนักแสดงธรรมหรือนักบรรยายเนี่ยเหมือนกับรถสะเทินน้ำสะเทินบกสะเทินน้ำได้ก็เป็นเรือได้ด้วยใช่ไหมคะคือไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะไหนก็แล้วแต่นึกถึงรถโฟกรถเบนซ์ที่ศักยภาพดีๆค่ะพอเขาขับไปที่รถทางเขาขับไปในทางที่มันขรุขระเนี่ยรถมันก็นิ่มทางเรียบมันก็นิ่มทางขรุขระมันก็นิ่มเข้าโค้งมันก็ไม่เหวี่ยงมันนิ่มตลอดแต่ถ้าเกิดรถสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยโอ้พอเจอทางหัวกพอเจอถนนทางเขาเหวี่ยงปุ๊บจะหลุดโค้งอะไรเงี้ยนักแสดงธรรมเนี่ยก็เป็นแบบนั้นขอบคุณค่ะคุณดาเลสนักแสดงธรรมก็เป็นแบบนั้นถ้านักแสดงธรรมที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยเหมือนกับเจอคนที่ไม่ดียังไงเนี่ยหัวใจมันก็ยังนิ่งเหมือนกับลดสภาพดีอะเจอทางขรุขระลดเจอทางขรุขระเจอทางไม่ดีลดนิ่มยังไงเนี่ยหัวใจของนักแสดงธรรมก็เป็นแบบนั้นคือไม่ว่าคุณจะเจอคนดีหรือเจอคนชั่วเจอคนไม่ดีเจอคนอะไรก็แล้วแต่การแสดงธรรมเนี่ยมันก็ยังนิ่มและเมตตาเหมือนเดิมนี่คือนักแสดงธรรมที่มีความอดทนสูงอันนี้คืองานที่ออกมาการแสดงธรรมงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันในเมื่อคุณมีจุดหมายในชีวิตคุณต้องการอะไรล่ะคะจุดหมายในชีวิตอย่าลืมนะคะบางทีหลงจุดหมายบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะมาทําบุญในวัดไอ้ตัวที่เราทําอยู่เนี่ยแทนที่ทําให้มันเต็มที่พอเรามาเจอคนตัวแปรเราเปลี่ยนคนนั้นไม่ชมเราคนนี้ไม่ชื่นชมเราเรากลับพยายามที่ทำให้คนนี้ชมเราเรากลับพยายามทำให้คนนี้รักเราเราลืมไปว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออะไรอันนี้เรียกหลงประเด็นเราขาดความอดทนต่อกิเลสเราเลยไหลไปกับกิเลสเราจึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้ค่ะนี่คือที่เจตนาจะพูดถึงเรื่องวันนี้ก็คือความอดทนต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหลงประเด็นแล้วก็ผิดทิศทางไปได้กว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็สำหรับงานเทียนพรรษาเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงจะไลฟ์สดนัดหมายอีกทีหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลวัดท่าพญาจักค่ะคลื่นสาธุเรดิโอวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ